ายการร่วมบันเทิงสนับสนุนโดยน้ำดื่มที่เข้มซาวลาวขาวใสสะอาดดื่มแล้วมีความสุขเจ้าสบายดีตอนนี้พวกเขาก็มาอยู่ที่อ่างน้ำหุ่มเนาะซึ่งเป็นมือสุดท้ายของการปิดกล้องละครเรื่องนางฟ้ากับไฟลอยสำหรับละครเรื่องนี้นี่ก็ถือว่าถ่ายทำมาประมาณ6มือและก็ถือว่ามีความมนซืนโดยเฉพาะแมนฉากสุดท้ายนี้พวกเขาได้มาถ่ายไก่กันเลยฉะนั้นก็บรรยากาศจะเป็นคืนเท่าใดเนาะติดตามน้องซีนาได้สบายดีสวัสดีทุกคนวันนี้มาพบกับซีนาเด้อฮู้บ่ว่าซีนามาหยังแม่นแล้วซีนามาที่ติ้วอ่างน้ำหุ่มแล้วก็มาตุลีกองทายนางฟ้ากับไฟลอยเนาะถ้าอยากฮู้ว่าเบื้องหลังเป็นจังใดเฮามาลองถามพระเอกนางเอกลองเบิ่งเนาะว่าความยากความง่ายวันนี้ซําใดสวัสดีซื้อทีเนาะในบทนี้ก็ฮับเป็นพระเอกก็เป็นเรื่องแรกเนาะที่ได้แสดงส่วนหลายก็มีแต่ถ่ายแบบถ่ายโฆษณาบ่ค่อยได้มาถ่ายหนังแล้วน้องนี่เด้เรื่องนี้ทำบทเป็นนางเอกก็ซะแหละน้ำว่าน้องชื่อฟ้าใสในบทละครนางฟ้ากับไฟลอยแล้วอยากถามของความรู้สึกของทั้งสองคนนี่เนาะว่าเป็นจะได้เด้ที่ได้แสดงร่วมกันดีเนาะที่ได้แบบร่วมงานกับนางเอกตัวน้อยแต่ทางนางเอกของเขาเด้เป็นแนวใดอุ๊กใจเนาะก็แบบเราขี้ดื้อเราบ่มักจือบทเท่าใดนี่แบบต้องแบบจูนแล้วเบื่อจังได๋บ่ล่ะอีหยังสําหรับแบบแสดงเรื่องแรกก็ยากเนาะแบบเรื่อง acting อีหยังครับยังบ่ได้เทื่อแต่ก็แบบก็ต้องซอยๆกันเลยอยากให้ทาง2ท่านเนาะฝากผลงานเลยก็ขอฝากละครเนาะเรื่องนี้ก็เป็นแบบเรื่องชีวิตของพระเอกกับนางเอกเนาะที่มีปัญหาทางด้านครอบครัวแล้วก็ไปลงพิษที่บ่ดีเนาะนางฟ้ากับไฟลอยกำลังถ่ายทำอยู่แล้วก็ฝากผลงานเก่าในเด้อแคสโนวีนางเอกสวัสดีแสงนภาลาซอยเนาะในตัวละครนี่ก็จะดราม่าหลายกว่าเนาะเป็นเรื่องแรกเลยที่หนูดาวแบบลิ้นแบบเปลี่ยนคาแรคเตอร์จากปกติจะออกแบบหวานๆเอเบลนิดนึงแต่มาบทนี้แบบมั่นใจนักแสดงทุกคนเลยในกองเป็นย้อนแต่งขี้ไล่กันบ่น่าจะแม่นน่าจะแม่นเนาะผู้กำกับก็เลยจับจูดแต่ว่าก็ย่านอยู่ถ้าว่าชีวิตจริงเป็นใครคือตัวละครแสงนภานี่ก็คือที่บ่กล้าย่างเข้าตลาดเพราะว่าย่านทุกคนเข้ามาลุมเตี๋ยวแล้วเป็นจังได๋ความรู้สึกของเว้ยหนูดาวสาวเมืองเหนือที่ว่าได้มาแสดงละครเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าแบบพัฒนาขึ้นหลายเนาะจากปกติจะลิ้นบทหน้าเดียวจะลิ้นแบบออกไปสายหวานจะหวานเลยแต่ว่าสำหรับของตัวละครแสงนภาในนางฟ้ากับไฟลอยจะออกมีหลายคาแรคเตอร์มันจะมีทางดีและก็จะมีดราม่าและก็มีหลากหลายแหละบ่อยากบ่หลายติดตามเอาเนาะโดยละสุดท้ายท้ายสุดขอให้เอ้อหนูดาวสาวมุกนาฝากผลงานหน่อยนะจ้าวนี่แล้วก็ฝากติดตามเด้อนางฟ้ากับไฟลอยคาดว่าจะได้รับชมในไวๆนี้แหละอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube TK สาลาวเพื่ออัปเดตผลงานใหม่ๆของพวกเราก่อนไปฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีอันนี้กำลังนอนบ่พักผ่อนวะอยู่ว่าได้เท่าไหร่พักผ่อนนิดนึงหน้าตาเราๆนะเอ้ยนอนอันนี้รอเศร้าโอ้ยขี้เล่นเนาะขี้เล่นอยากฮู้ว่าไอกิโต้ฮาโพสเป็นครับบทเป็นนงรู้สึกอกหักตลอดเลยแสดงเป็นนงอกหักตลอดอกหักตลอดมันอยู่ในใจอันพิธีกรก็ได้เด้อแล้วเป็นจังได๋ได้ร่วมงานกับคุณแบบรุ่นอายุรุ่นเดียวกันมีความรู้สึกแบบยากบ่หรือว่าง่ายก็คันสิว่าง่ายกับบ่เซิงยากกับบ่เซิงแล้วมันก็คือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ได้มันก็พอไปได้อยู่พอเฮ็ดได้อยู่แต่ก็บ่ถึงขั้นว่าเก่งอยากฮู้ว่าตอนนี้เนาะอากิโต้ของเฮานี่สิมีผลงานใหม่เฮาได้อัปเดตบ่หรือว่าจังได๋ก็ผลงานใหม่ก็น่าจะเป็นเพลงประกอบละครนางฟ้ากับไฟลอยนี่แหละแล้วท้ายๆสุดเนาะฝ่ายอากิโต้ฝากผลงานแน่ฝากละครเรื่องนางฟ้ากับไฟลอยเด้อไวๆนี่เนาะทางช่อง YouTube TK สาวลาวเนาะสบายดีดาวประกายแสงเด้อเป็นจังได๋มาแสดงละครเรื่องนี้มีความรู้สึกแล้วใดก็ดีใจแน่เนาะที่แบบว่าได้ลิ้นละครเรื่องแรกที่ได้รับบทเป็นดาแบบบทบาทก็ใสๆแล้วก็เป็นคนแอบมักนงผลงานน้องหนูดาวนี่รู้สึกว่า
กำลังไปได้ดีเลยกับผลงานเพลงมักแบบได้นะตอนนี้กะกันใกล้เข้า 600,000 วิวแล้วเนาะอยากได้1ล้านวิวดิเฮ็ดจังได๋ดีเนาะเนาะจ้าดาวฝากผลงานเพลงมักแบบได้เนาะฝากติดตามเด้อๆกับละครนางฟ้ากับไฟลอยดาวขอบใจน้องขอบใจดาวประกายแสงหลายๆเด้อขอบใจหลังจากที่เฮาสัมภาษณ์นักแสดงสองคู่สองพนางเมื่อจากนั้นเฮากับสิมาเทนๆๆนี่เลยท่านประธานต้นหรือท่านทวีศักดิ์ธรรมวงศ์สามเฮาเนาะเฮามาสัมภาษณ์ความรู้สึกของเพิ่นเบิ่งว่าเป็นจังได๋กับกองถ่ายที่วุ่นวายแบบนี้มาฮอดมื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายคิวสุดท้ายเนาะในการปิดกล้องแต่ว่าเนาะเฮาก็เลยมาอ่างน้ําหุ่มแต่ว่าในระยะที่ถ่ายทํามาประมาณเกือบ6มื้อเกือบเดือนเนาะที่เฮาถ่ายในเสาร์อาทิตย์โอ้โหเป็นเรื่องที่แบบว่าจับปูใส่กระด้งเป็นเรื่องที่ว่านําไส้นักแสดงหลายที่สุดเลยส่วนใหญ่เป็นน้องใหม่หมดเลยเป็นนักเรียนการแสดงของ DK ที่ได้เข้าแต่ละสร้างแล้วก็เป็นพระนางหรือว่าจะเป็นพระฮ้อมอย่างต่างๆก็จะเป็นน้องใหม่ก็เลยก็ถือว่ามีความยุ่งนึงแต่ว่าเฮาก็ฮู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก็เลยจับแต่ละคนมาเข้าคอร์สเรียนการแสดงก่อนเมื่อแสดงแล้วก็รู้สึกว่าบ่ธรรมดาได้แต่ละคนน่ะก็มีที่แบบมีการแสดงที่ดีแล้วก็สมกับเฮาที่เฮามอบบทให้แล้วสุดท้ายนี้สิน่าจะถามไปต้นว่าเป็นจังได๋เนาะกับนักแสดงมีทั้งหน้าใหม่แดหน้าเก่าแดเนาะความยุ่งยากนี่ก็สิหลายคือต้นว่าจับปูเสดงเนาะแล้วน้องๆนี่เป็นจังได๋เรื่องการแสดงก็คือว่าแหละเนาะเรื่องนี้นี่ก็คือเฮามีทั้งนักร้องของ DK แดแล้วก็มีทั้งนายแบบมีทั้งนักแสดงหน้าใหม่คือเฮาจะพยายามได้ร่วมงานกับหลายๆคนสําหรับนักแสดงหน้าใหม่ก็บ้านเฮาก็คือฮู้อาจจะนักแสดงเก่งๆมาเลยนี่ก็บ่มีฉะนั้นถ้าว่าเฮาอยากสร้างเฮาอยากให้โอกาสเฮาก็ต้องได้มอบบทให้แล้วก็มีการฝึกซ้อมฝึกซ้อมแต่ว่าว่าเมื่อยในทุกมือบอที่ในการถ่ายทำเป็นเมื่อยในเวลาการถ่ายทำนี่เขาจะเฮ็ดเวียกแบบจริงเป็นจริงจังก็คือถ้าว่าผู้ใดร่วมงานกับไอ้ต้นจังฮู้ว่าไอ้ต้นนี่เวลาพักเกือบบ่มีเลยก็คือถ่ายหลายมือหนึ่งต้องได้หลายซากและบางคนจะต้องซากติดกันเลยซาก1 2 3 4 4จนเปลี่ยนเครื่องก็ต้องไวถ่ายทำก็ต้องไวทีมงานก็ต้องไปตามนี้เพื่อว่าจะให้มันแล้วทันการแต่ว่าบางครั้งก็มีการให้การเบาแต่ว่าเพื่อว่าทุกอย่างที่ถ่ายในแต่ละคิวที่เฮาวางไว้ว่าเฮาสิเฮ็ดบ่ได้เนาะบางเทื่อมื้อนี้ต้องถ่าย15ซากบางเทื่อเฮาเบิ้นไปให้อีกคอร์ส18แต่ว่าผ่านบ่มีผู้ใดจมเลยว่าหลายโพดเอามามาโลดเนาะก็ถือว่าสําเร็จตามเป้าหมายในการถ่ายทําเนาะจนแบบว่าโอ้ยบ่ได้เด้อผู้นี้แสดงดีต้องเพิ่มบทให้เขียนบทให้เพิ่มบทให้ในตอนนั้นเลยเพราะว่าอยากให้น้องๆได้แสดงศักยภาพให้หลายขึ้นแนวนี้เนาะหรือว่ามีแต่บางเทื่อน้องใหม่ก็มาแบบบ่ฮู้โตได้มาอุ๊ยน้องอยากแสดงได้อ้าวบ่เป็นหยังเขียนบทเพิ่มให้เลยเพื่อให้มันมีสีสันให้เรื่องมันยาวขึ้นเพราะว่าหลายๆคนจะมาแค่ขึ้นหน่อยแท้แต่ยอมมาว่าเรื่องร้อยเรื่องร้อยเบาสันๆเรื่องร้อยนี่ไฟร้อยนี่ยาวกว่าแค่แน่นอนเออครับซ้อมแบบเต็มอิ่มเลยบ่เลยนะแล้วสุดท้ายนี้เนาะขอให้ต้นฝากผลงานทางของ TK ทุกอันผลงานเนาะว่าจนได้ว่ามาเฮ็ดแต่ละครบ่มีผลงานเพลงบอกผลงานเพลงทุกอาทิตย์เด้อมี1เพลงต้องปล่อยไปตลอดเนาะแต่ละครกัน1อาทิตย์ได้ซ้อม1ตอนแล้วก็จะมีผลงานเพลงมีละครมีรายการน้ําอีกมีรายการมุ่งบันเทิงรายการเก็บตัวกองท้ายแล้วก็มีรายการแบบงานอีวอล์กอีเวนต์อย่างต่างๆเนาะเพื่อว่าจะเฮ็ดให้ซ่อง TK มันมีหลากหลายสีสันฉะนั้นต้องติดตามซ่อง TK กดติดตามกด Subscribe เนาะตอนนี้ก็ 300,000 40,000 แล้วก็อยากได้1ล้านซับก่อนที่จะอับลาวงการคอยได้เนาะแล้วก็ฝากทุกๆผลงานของ TK เด้อโดยจังได๋ก็ขอใจไอ้ต้นหลายๆเด้อสวัสดีทุกคนที่ขาดบ่ได้เลยก็คือตัวเปิ้นๆของกองเนาะสบายดีน้องเฮาสบายดีสิอันนี้เฮียงประเสริฐเนาะครับบทเป็นโจรพาพระเอกติดยาเนาะธรรมดาบทเบิดแต่มื้อวานแล้วแต่มาปั่นนี่มาปั่นทั้งม่วนทั้งเมื่อยแหละวิบากหลายจังได๋มีความรู้สึกแนวใดแสดงกับรุ่นราวเค้าเดียวกันนี่มันยากมันง่ายจังได๋ถือว่าม่วนมันล้มกันง่ายเนาะ
ลาอานาม่วนนั่นแหละแต่มันกับมีเมื่อยแน่มีแต่สากความรู้สึกตนางเอกได้เป็นจังได๋เนาะงามงามงามหลังจากที่เฮาได้มาตะลุยกองทายนางฟ้ากับไฟลอยแล้วสินะมีความรู้สึกว่ากองทายนี้ม่วนแล้วก็คึกคืนหลายๆเอาเป็นว่าฝากผลงานเรื่องนี้เนาะทางที่เคชาวลาวอย่าลืมมุมบันเทิงขอบใจหลายๆสบายดีรายการมุมบันเทิงรายการมุมบันเทิง